ได้วีซ่าแล้วก็ตอนที่ไปทำวีซ่าครั้งนี้นะคะเรนก็ทำช่วงเดือนประมาณกันยายนก็เป็นช่วงที่คิวยาวแน่นพอดีนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยใช้เวลาแล้วก็ลุ้นมากเลยว่าจะทันไหมเพราะบางคนเนี่ยเห็นว่าทำ3เดือนเลยแต่ว่าตอนนั้นได้ทำนะคะก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าประมาณรอแค่ประมาณ10วันทำการค่ะก็ได้แล้วซึ่งแนนนะคะก็วางแผนเอาไว้ว่าจะดูฟุตบอลเนี่ย3แมตช์ด้วยกันก็เลยใช้บริการของทาง UK Ticket Finder นะคะก็ทักไปหาเขาแล้วก็ใช้บริการก็จองเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นซึ่งตอนแรกนะคะแนนจองคู่เชลซีแมนซิตี้เอาไว้เนาะแล้วแบบตารางที่มันเหมือนประกาศตอนแรกอ่ะมันเปลี่ยนนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงปลายปีด้วยแล้วก็มันชนกับช่วงฟุตบอลโลกพอดีทีนี้ก็เลยแบบตอนแรกคิดว่ามันอาจจะเลื่อนแบบวันหนึ่ง2วันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเลื่อนไปแบบ5วันอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องกลับไทยแล้วนะคะตอนนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนคู่ไปดูอาร์เซนอลกับเวสต์แฮมแทนเราก็เลยทักไปทาง UK Ticket Finder นะคะว่าทำยังไงดีช่วยเหลือแล้วพี่เขาก็แบบใจดีมากนะคะช่วยเอาบัตรเราเนี่ยไปขายต่อให้นะคะแล้วก็เราก็จองซื้ออันใหม่ได้ก็ถือว่าปัญหาแก้ปัญหาไปได้หนึ่งพอมันเปลี่ยนวันทั้งการเตะนะคะนั่นก็เลยต้องเปลี่ยนแผนการเดินทางทั้งหมดเพราะว่าทริปนี้เนี่ยเราจะไป3เมืองค่ะก็คือลอนดอนแมนเชสเตอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลค่ะซึ่งจากลอนดอนไปแมนเชสเตอร์เนี่ยมันประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะโดยรถไฟเนาะแล้วก็จากแมนเชสเตอร์ไปลิเวอร์พูลอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบว่าทุกอย่างแบบต้องเปลี่ยนหมดเลยโรงแรมที่จองเอาไว้นะคะแล้วก็ต้องไปติดต่อแต่ละโรงแรมแล้วก็พวกแบบสถานที่ที่เราจองเอาไว้นะคะเราจองทัวร์พวกสนามฟุตบอลแล้วก็พวกแบบว่างานวินเทอร์วันเดอร์แลนด์ที่เราแบบจองเอาไว้ต่างๆนะคะแล้วก็แบบต้องอีเมลไปหาทุกคนแบบเครียดมากเลยว่าเราขอเปลี่ยนวันให้มันแบบลงตัวที่สุดเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนวันเดินทางข้อดีก็คือในทริปนี้เนี่ยถือว่าโชคดีเพราะทุกคนเนี่ยให้การช่วยเหลือเราดีมากก็คือว่าเราอยากแบบอะไรที่มันที่จริงมันเปลี่ยนไม่ได้เขาก็ยินดีอารมณ์อร่วยเปลี่ยนให้เรานะคะก็ขอให้โชคดีต่อไปตลอดทริปแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาจองตั๋วเครื่องบินกันใช่ไหมคะแนนก็ซื้อที่จริงอะแนนแบบไม่ได้ใช้บริการทัวร์อะไรเลยก็คือทุกอย่างเนี่ยจองกันเองเนาะก็แบบมีการเซิร์ชหาแล้วก็แบบเปรียบเทียบราคาอะไรเองซึ่งเราก็จองของ EVA Air ไปก่อนนะตอนแรกเป็นแบบ direct flight แบบดีที่สุดเวลาดีที่สุดราคากำลังแบบโอเคในช่วงนั้นเสร็จแล้วจองไปด้วยความที่รีบจองเพราะว่าแบบอยากจะแบบว่าอยากได้ราคาดีที่สุดก็ดันไปใส่ชื่อกับนามสกุลสลับกันนะคะไปคนนึงก็เลยเกิดมหากาพย์ในการแบบต้องติดต่อสายการบินแล้วก็ติดต่อกับทางเอเจนซี่ที่เราจองให้เขาช่วยแบบว่าสลับชื่อกับนามสกุลอันนี้ให้เราหน่อยเพราะว่าเรากลัวว่าเวลาตอนที่เราไปบินแล้วมันจะมีปัญหาเขาก็ใช้เวลาดำเนินการอยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์ได้กว่าที่จะเปลี่ยนได้นะคะก็โทรแล้วโทรอีกหลายรอบก็ใครที่จองผิดอย่างนี้นะคะก็แนะนำให้ติดต่อทางสายการบินให้เขาเปลี่ยนให้เรานะคะซึ่งส่วนใหญ่อ่ะกรณีที่มันเป็นแบบว่าชื่อผิดไปเลยอย่างเงี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนไม่ได้หรือว่าเสียค่าเปลี่ยนชื่อหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่ดุลพินิจของสายการบินแต่ว่าถ้าเกิดว่าสลับชื่อกับนามสกุลเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยค่ะเขาก็จะส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนให้เราแล้วพอใกล้ถึงวันบินนะคะก็ดันมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาอีกนะคะก็คือว่า UK border นะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาทำในส่วน immigration ของประเทศอังกฤษนะคะเขานัดสไตรค์ค่ะสไตรค์ของที่อังกฤษก็คือการนัดประท้วงหยุดงานนั่นเองก็คือจะไม่มีคนทำงานในช่วงคริสต์มาสก็คือจะเป็นช่วงที่เราจะบินไปพอดีวันที่เราจะบินไปตั้งแต่วันที่23ถึง31ธันวาคมนะคะก็เลยแบบอ้าวเว้นและทำไงดีซึ่งที่จริงเนี่ยเขาเตรียมกองกำลังทหารแบบว่าเทรนมาช่วยแบบว่ารองรับผู้คนที่บินเข้ามาแต่ว่าเรามองแล้วว่าเอ้ยมันอาจจะเสี่ยงเกินไปเพราะว่ามันอาจจะแบบเครื่องดีเลย์หรือถูกแคนเซิลหรือว่าต้องไปยืนรอในตม.เป็นวันๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่ากลัวว่าทริปเราจะล่มนะคะดังนั้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนไฟล์แล้วก็แคนเซิลตั๋วอันเดิมที่เราอุตส่าห์จองเอาไว้อย่างดีๆแล้วก็เปลี่ยนชื่ออะไรอย่างดีๆแล้วก็แบบไปแคนเซิลมันแล้วก็ต้องมาจองตั๋วใหม่ซึ่งเป็นแบบว่าสายการบิน Emirates นะคะที่มันต้องไปต่อที่ดูไบอีกก็อาจจะเป็นไฟที่ยาวขึ้นแต่ว่าเพื่อความสบายใจเราก็เลยไปถึงก่อนวันที่เขาจะสไตรค์นะคะแล้วก็เปลี่ยนแอร์พอร์ตไปลงที่แกตวิกแทนก็มาดูกันว่า
ปลี่ยนแล้วเราจะหนีพ้นไหมหรือยังจะเจอปัญหาอะไรอยู่นะคะก็ต้องมารอดูกันซึ่งก็ยังไม่จบนะคะก็เจอปัญหาขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่าตั๋วที่เราแบบกดแคนเซิลน่ะที่จริงตอนแรกมันสามารถแคนเซิลในแอปที่เราจองได้เลยใช่ไหมเราก็กดแคนเซิลไปแล้ว1ใบอ่ะก็มีแบบรีฟันเงินคืนเข้ามาอีกคนนึงค่ะที่เรามีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลนั้นน่ะตั๋วอันนั้นน่ะมันกลายเป็นว่ามันมีปัญหาคือมันไม่สามารถแบบกดแคนเซิลได้ในแอปเราก็ต้องโทรไปหาสายการบินพอโทรไปหาสายการบินสายการบินก็บอกสายการบินไม่มีอำนาจเพราะว่าเราจองกับเอเจนซี่ดังนั้นนะเราก็ต้องโทรไปหาเอเจนซี่ให้เขายกเลิกให้พอโทรไปหาเอเจนซี่บอกว่าต้องโทรไปหาสายการบินก็เลยแบบไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็เลยงงมากว่าเครียดไปเลยแบบคืนหนึ่งสองคืนเพราะว่าตอนนั้นนี่มันเป็นวันหยุดพอดีโทรไปไม่มีใครรับสายการบินก็ไม่รับก็เลยนอนเครียดๆอยู่สองคืนนะคะไม่รู้ว่าจะเสียตังค์ฟรีๆไปแบบ 40,000 บาทหรือเปล่าก็แต่หลังจากนั้นนะคะก็เลยโทรไปใหม่นะคะเขาก็แนะนำว่าโอเคสายการบินนะคะเขาก็แนะนำว่าให้บอกให้ทางเอเจนซี่ค่ะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะซึ่งสุดท้ายก็สามารถรีฟันแล้วก็ได้เงินคืนกลับมาด้วยดีค่ะโอเคเลเวอร์จบแล้วนะคะแล้วก็ไปจัดของแล้วก็ไปสนามบินกันค่ะตอนนี้ก็มาถึงเกตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนั่งเครื่องเอมิเรสนะคะไปต่อเครื่องที่ดูไบซึ่งเราต้องรอต่อเครื่องประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะแล้วก็เดินทางเนี่ยโดยรวมทั้งหมด17ชั่วโมงโอเคตอนนี้เราผ่าน security ที่ดูไบแล้วนะคะมีเวลาประมาณอีกชั่วโมงนึงก็ต้องบอร์ดอีกแล้วคนเยอะมากแต่ว่าที่ดูไบแอร์พอร์ตคึกคักมากเลยอ่ะคนเยอะมากเลยมีของขายเยอะด้วยตอนนี้เราจะต้องแบบไปหาลาวช์ไม่รู้ว่าทันไหมแต่ว่าเราลองไปใกล้ๆเกตก่อนนะคะเราต้องเดินกลับไปทางที่เราเดินมาก็คือว่าเนื่องจากเมื่อกี้ตรง connection flight อะมันแบบว่าเขามีจุดตรวจ security guard หลายที่ใช่ป่ะแล้วตอนแรกอะตรงที่มันใกล้เกตเราอะมันเต็มเขาก็เลยโดนไล่มาให้เดินมาทางเกต B ซึ่งไกลมากเลยตอนนี้เราก็ต้องเดินกลับไปทางเดิมนะคะอุ๊ยช็อปอาดิดาสสวยมากเลยอะดูมั้ยแอบดูหน่อยเขาถ่ายก่อนแล้ว London Gatwick ปี 2010เขาให้หนมปังมาทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเบอร์เกอร์ที่ไม่ใช่เบอร์เกอร์ให้มากินกับไก่ตอนนี้เรามาแวะกิน KFC อยู่เราชอบไก่เมืองนอกมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นไก่KFC เขาเรียกว่าอะไรไก่แบบสูตรผู้พันแบบออริจินอลอร่อยเค็มดีดูเลยขึ้นมาอยู่บนเครื่องแล้วนะคะไปอีกหนึ่งตู้ที่ลอนดอนแกตวิกบายเจอกันลอนดอนตอนนี้นะคะเราต้องรีบไปเข้าน้ำแล้วก็รีบไปที่immigration ก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาสไตร์แล้วคนจะเยอะขนาดไหนเอ้ยเขายังไม่ได้สไตร์วันนี้นะเรามาถึงก่อนวันสไตร์เขาหนึ่งวันวิ่งวิ่งวิ่งแล้วเปล่าวิ่งเลยวิ่ง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 อ้าวไม่วิ่งแล้วเร็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 วเดี๋ยวคิวยาวเดี๋ยวแถวหลักทุกไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วลุยลุย
หลังจากที่ผ่านตม.แล้วค่ะแล้วก็มาเอากระเป๋าได้รับแล้วเรียบร้อยดีใจมากคือเป็นการตัดสินใจที่ดีมากที่เราเปลี่ยนวันเดินทางแล้วก็เลยรู้สึกแบบทุกอย่างสมูทมากแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปหาซื้อซิมก่อนนะคะนี่ไงมีตารางรถไฟให้ดูนะเราจะเข้าไปที่อะไรไม่ไปที่ Shepherd Butch ไม่แน่ใจว่าเหมือนเน็ตของ EE อ่ะน่าจะดีกว่าแต่ว่าของ3ก็ยี่ห้ออะไรที่ยี่ห้อ3สปอนเซอร์เชลซีไงคะช่วยด้วยไปไม่ถูกอ๋ออันนี้เขาไปเซาท์เทอร์มินอลอ่ะเราต้องไปเซาท์เทอร์มินอลเหรอใช่เพราะมันเป็นเทรนสเตอร์ที่มีเซาท์เทอร์มินอลชัวร์นะชัวร์ไม่รู้ว่าลงอันเดอร์กราวอ่ะมันไออย่างเงี้ยมันไหวไหมไม่ลงดินแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็น rush hour นะเราก็มีของเยอะมากเราเลยจะขึ้น Uber เอาของไปเก็บให้เร็วที่สุดก่อนจะได้คล่องๆประเด็นคือถ้าเราเรียกอ่ะ Uber อ่ะมันเข้ามาตรงนี้จะโดนแท็กซี่แบบว่าไอ้นี่เหมือนต่างประเทศปะเอ้ยเหมือนเมืองไทยปะเรียกอูเบอร์ครั้งแรกไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดถึงโรงแรมแล้วดีใจเวอร์แล้วมีควันออกปากด้วยนี่นะคะโรงแรมของเราสวยอ่ะเป็นอิดตามสไตล์ลอนดอนยังเข้านอนไม่ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีห้องให้เช็คอินได้เลยไหมเพราะว่าที่จริงเวลาเช็คอินบ่ายสองตอนนี้เรามาถึง10โมงเองไม่ได้ก็เดี๋ยวฝากกระเป๋าไว้แล้วก็ออกไปหาอะไรกินโอเคเดี๋ยวเราจะไปตลาดชื่อว่าพอร์โตเบโลมาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดที่ถนนคนเดินแล้วเขาก็มีแบบขายของเก่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้เขามีเปิดขายปกติหรือเปล่าอันนี้เราเคยไปมาเมื่อเป็น10ปีที่แล้วเราก็เลยไม่แน่ใจแต่ว่าชอบมากเพราะว่ามันจะมีแบบของเก่ามาขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะด้วยแล้วก็มีคนมาเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็บรรยากาศดีเดี๋ยวลองไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนี่นะคะนั่นก็มาซื้อ Oyster Card นะคะเป็นบัตรที่สามารถขึ้น Transportation ในลอนดอนได้หมดเลยทั้งรถบัสรถใต้ดินทูบอะไรต่างๆ Overground อะไรอย่างเงี้ยใช้อันนี้ได้แค่ติดแล้วก็เราก็ใช้ท็อปอัพเอาเติมเงินเข้าไป okay. ง่ายมากเราอยู่นี่ใช่ป่ะเราต้องไปอันนี้สองสถานีก็คือหนึ่งสามไปเรากำลังไปที่พอตุ้มไปโลมาร์เก็ตนะคะจากไหนเนี่ยถึงสถานีชื่อว่าลาโกโกก็แค่3สถานีจากที่เรานั่งมาเองเดินไปแค่นิดนึงนะคะจะเห็นมาร์เก็ตไม่รู้เปิดไหมฮิลส์แกรนด์ตามหาฮิลส์แกรนด์เดินหาของกินตั้งนานเจอหาของกินไม่เจอฮิวส์แกรนด์ไม่ใช่เจอร้านหนังสือในเรื่องนอตติงฮิลเขากลัวเราร้อนใช่ปะเขาเลยให้น้ำแข็งมาด้วยก็ตอนนี้นะคะมาจบที่ร้านชื่อว่าไมค์คาเฟ่นะคะอยู่ตรงข้ามกับนอตติงฮิลบุ๊คช็อปเลยพอดีเป๊ะก็เดินลองมองหาร้านที่น่ากินแล้วมาดูร้านนี้คนเยอะแล้วก็น่าจะมีแบบว่าอาหารที่เป็นเบรคฟาสต์อะไรพวกนี้เสิร์ฟก็เลยลองดูเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปกินโดนัทร้านข้างๆน่ากินมากยังไม่รู้จะไปไหนอีกก็เดี๋ยวไปหาอะไรทำข้าวเวลาไหนๆนะคะมาถึงอังกฤษแน่นอนว่าต้องไม่พลาด Full English Breakfast
หน้าตาของคนแฮปปี้ชอบกินถั่วอยากกินเบเกอรี่มากได้กินแล้วสมใจชิมซิส่วนอันนี้นะคะแน่นสั่งช็อกโกแลตร้อนอร่อยมากมีความนุ่มต้องใส่เกลือไหมใส่เกลือได้ไหมไม่รู้ลองชิมดูก่อนโอเคไหมคะอร่อยอร่อยเลยแซลมอนอีกอะโวคาโดกินอิ่มแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เวลาเลยเดี๋ยวไปเดินเล่นกันก่อนไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันเดินฆ่าเวลาไปอีก3ชั่วโมง3ชั่วโมงเลยเหรอเหมือนเมื่อกี้เราไปหิดถนนคือมันถนนเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันเลยไปไกลไปหน่อยนี่เห็นปะเขาเริ่มมีแบบความคึกคักและมีคนขายของกันแถวนี้เขาเรียกว่า Notting Hill นะคะทุกคนหลายคนที่เป็นรุ่นเด๋อๆหน่อยก็อาจจะทันหนังเรื่อง Notting Hill ที่ Hugh Grant เล่นกับ Julia Roberts นะคะแล้วเมื่อกี้ตรงร้านหนังสือก็แบบคนไปถ่ายรูปกันเยอะมากและที่จริงใกล้ๆนี้มันจะมีเขาเรียกว่า Blue Doors แบบบ้านที่เขาถ่ายที่เป็นบ้าน Hugh Grant แต่ว่าตอนนี้มันเละเทะไปแล้วChocolate and hazelnut not chocolate. ใช่ อร่อยอ่ะชื่อนี้ชื่อร้านลองเสิร์ชได้นะคะคุณอโมริโน่กลับโรงแรมดีกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเช็คอินแต่ไม่ไหวแล้ว เราจะเดินกลับโรงแรมกันนะคะแล้วก็พักผ่อนชาร์จพลังก่อนออกไปเที่ยวอีกครั้งดีใจมากเลยเขาให้เราเช็คอินก่อนเนื่องจากเราไปอ้อนวอนเขาตอนนี้เวลาบ่ายโมงกว่าๆที่จริงเขาจะเช็คอิน3โมงแล้วเราก็แบบไปทำหน้าตาหน้าสงสารเพราะว่าเรามาตั้งแต่เรามาตั้งแต่10โมงแล้วเขาก็เลยโอเคให้เช็คอินก็ได้โอ้ในที่สุดก็ถึงห้องนอนมีอะไรตู้เสื้อผ้าก็มีทุกอย่างให้ตามแบบฉบับโรงแรมห้องน้ำเป็นยังไงสิโอ้ห้องน้ำใหญ่จังดีนะห้องน้ำอ่ะโอเคมีชาวเวอร์ห้องชาวเวอร์เล็กๆน่ารักดีใช้ได้เลยที่นี่ค่ะไปแล้วไปพักผ่อนแล้วค่ะแล้วเจอกัน